หนีคดี7ปีกลับมาถูกจับคาสุวรรณภูมิบริษัททัวร์ทิปหลอกขายแพ็กเกจเที่ยวญี่ปุ่นตำรวจปคบรวบคาสุวรรณภูมิกรรมการบริษัททัวร์ทิปหลอกขายแพ็กเกจเที่ยวญี่ปุ่นหลังหนีกบดานต่างประเทศนาน7ปีวันที่13มกราคม2567เวลา 14:11 น.ทีมข่าวอาชญากรรมผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าวันนี้คือวันที่13มกราคมพลตรวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพผู้บังคับการปคบสั่งการพันตรวจเอกไกรวิทย์แสนทวีสุขผู้กำกับการ1บก.ปคบพันตรวจโทอนันต์บัวแก้วสารวัตรกองกำกับการ1บก.ปคบนำกำลังจับกุมนางสาวณัฏฐานัทอัฏฐวัฒน์โดมอายุ42ปีตามหมายจับศาลอาญาข้อหาร่วมกันโฆษณาอันเป็นเท็จหรือเกินความจริงและร่วมกันช่อโกงประชาชนได้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตำบลหนองปลืออำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เมื่อปี2559ได้มีผู้เสียหายกว่า90คนรวมตัวมาร้องขอความเป็นธรรมจากทางตำรวจกองกำกับการ1บก.ปคบหลังซื้อทัวร์ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นผ่านบริษัทนำเที่ยวแห่งหนึ่งซึ่งมีนางสาวณัฏฐานัทเป็นกรรมการบริษัทรวมเป็นเงินกว่า 3.5 ล้านบาทแต่เมื่อถึงกำหนดกลับไม่สามารถเดินทางไปได้อ้างติดปัญหาต่างๆก่อนจะเชิดเงินทั้งหมดหนีไปต่อมาเจ้าหน้าที่สืบทราบว่านางสาวณัฏฐานัทได้หนีไปอยู่ต่างประเทศนานหลายปีกำลังจะโดยสารเครื่องบินกลับเข้ามาในประเทศไทยจึงนำกำลังไปดักจับกุมได้ดังกล่าวสอบสวนนางสาวณัฏฐานัทให้การปฏิเสธจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้เมื่อปี2559ได้มีผู้เสียหายกว่า90คนรวมตัวมาร้องขอความเป็นธรรมจากทางตำรวจกองกำกับการ1บก.ปคบหลังซื้อทัวร์ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นผ่านบริษัทนำเที่ยวแห่งหนึ่งซึ่งมีนางสาวณัฏฐานัทเป็นกรรมการบริษัทรวมเป็นเงินกว่า 3.5 ล้านบาทแต่เมื่อถึงกำหนดกลับไม่สามารถเดินทางไปได้อ้างติดปัญหาต่างๆก่อนจะเชิดเงินทั้งหมดหนีไปต่อมาเจ้าหน้าที่สืบทราบว่านางสาวณัฏฐานัทได้หนีไปอยู่ต่างประเทศนานหลายปีกำลังจะโดยสารเครื่องบินกลับเข้ามาในประเทศไทยจึงนำกำลังไปดักจับกุมได้ดังกล่าวสอบสวนนางสาวณัฏฐานัทให้การปฏิเสธจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป